คือศิลปินในประเทศเราเนี่ยเคยชินกับการมีนายอุปถัมภ์ต้องไม่ดื้อกับผู้มีอำนาจเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอำนาจแบบที่ครอบงำสังคมไทยเราอยู่หลักการของการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติเนี่ยมันก็สามารถจะมีได้ถ้าหากว่าพบหลักฐานจริงๆว่าผู้ที่รับการยกย่องเนี่ยกระทำพฤติกรรมที่1ผิดกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งศาลตัดสินแล้วว่าผิดจริงแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันแปลว่าได้ผ่านขั้นตอนทางกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สามารถตอบคำถามในทางหลักการได้ครบถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไม่หลีตาหลบข้อเท็จจริงแล้วเราพบได้เลยครับว่าเหตุผลสำคัญที่คุณสุชาติสวัสดิ์ศรีเนี่ยตกเป็นเป้าของการกระทำครั้งนี้มันก็คือการแสดงออกทางความคิดผมคิดว่าสำนึกหรือจริตของคนทำงานศิลปะในบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมหรือศิลปะแขนงอื่นๆนะครับผมคิดว่ามันสืบรากมาจากบรรพชนตั้งแต่ยุคอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์นะคือศิลปินในประเทศเราเนี่ยเคยชินกับการมีนายอุปถัมภ์ไม่แสดงความหัวดื้อกับผู้มีอำนาจเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอำนาจแบบที่ครอบงำสังคมไทยเราอยู่ถ้าหากจำไม่ผิดนะครับอาจารย์นิธิอาจจะเคยอธิบายด้วยซ้ำไปว่าสำนึกแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าสังคมไทยเนี่ยไม่ได้มีวัฒนธรรมในการที่จะเสพศิลปะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะทำให้คนรู้สึกว่าการเสพศิลปะเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตการเดินเข้าไปในหอศิลป์เพื่อดูรูปการอ่านหนังสือที่เราต้องไปนั่งส่องดูว่าพระมหาไพวันอ่านหนังสืออะไรซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดามากว่าคนต้องอ่านหนังสือนะครับแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปคอยไปนั่งดูนั่งส่องว่าใครอ่านอะไรเพราะมันการอ่านเป็นเรื่องปกติการดูงานศิลปะในวันเสาร์อาทิตย์ในหอศิลป์เป็นเรื่องปกติการเข้าไปฟังเพลงในคอนเสิร์ตฮอลล์เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อจะจูงลูกเข้าไปดูไปฟังคือพอสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมเนี่ยผลที่มันตามมาก็คือว่ากลไกตลาดของงานศิลปะเนี่ยมันไม่ทำงานคนสร้างงานศิลปะเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยพิงอยู่กับแค่ออเดียนซ์หรือผู้เสพสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นร่มเงาสร้างพื้นที่ปลอดภัยหรือเซฟตี้โซนสำหรับพวกเขาคือว่าการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจหลักของโครงสร้างอุปถัมภ์หลักที่ครอบงำสังคมไทยมันจะเป็นอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่ระบบราชการระบบราชการที่ทรงเกียรติสูงสุดก็คือระบบราชการที่มีเจ้านายมีสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาร่วมพิธีกรรมเพราะฉะนั้นคำอธิบายเหล่านี้มันทำให้เราพอที่จะเข้าใจสำนึกหรือวิธีแสดงออกของคนทำงานศิลปะในประเทศเราได้เพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่าโลกมันไม่ได้ถูกดึงให้ถอยหลังเข็มนาฬิกาไม่ได้ถูกดึงไว้นะครับเรื่องพวกนี้ถ้าเผื่อว่าคนทำงานศิลปะในประเทศเราในบ้านเราในสังคมเราสังเกตไม่ได้จับไม่ทันพวกเขาก็ต้องหลุดออกไปจากการเคลื่อนของสังคม